เนี่ยคุณนายแล้วอ๋ออันนี้เสียงเรคคอร์ดเฉยๆครับไม่เป็นไรเออพี่ฝนตั้งไมค์ให้พี่วิภาหน่อยครับพี่วิภาเอาอันไหนแกจะหายากอยู่นะเดี๋ยวให้แกทำสัญลักษณ์มือได้ไหมพี่เห็นแล้วมองเห็นแล้วจ้ะเห็นพอดีเห็นพอดีโอเคพี่วิภาเทสไมค์ดูค่ะค่ะได้ยินไหมคะจ้าชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มนะคะเดี๋ยวฝนมีคนแจ้งขอเปิดไมค์คนอ่ะเดี๋ยวนะใครนะเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่นัดต่อพี่นัดไหนพี่นัดเปิดอยู่แล้วนี่ครับเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วพี่นัดลองเทสไมค์ดูค่ะพี่นัดเปิดอยู่แล้วครับเมื่อกี้พอดีแกออกจากระบบอาหารแล้วพี่นัดลองแตะที่ไมค์ค่ะเมื่อกี้ฝนเปิดให้แล้วพี่นัดลองพูดหน่อยครับพอดีผมไม่ได้ยินก็ดังๆเลยค่ะพอดีเปิดมาเลยสวัสดีค่ะเสียงยังเบาอยู่ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เสียงดังกว่านี้นะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงได้ยินไหมคะโอเคได้แล้วค่ะมาเดียวพอได้นะโอเคเริ่มคือนะคะสักครู่ค่ะสักครู่นะฮะที่สร้างกฎระเบียบขึ้นมาอย่างถูกต้องแต่รักษาระเบียบนั้นมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่ก้าวไกลไปทั่วโลกด้วยหลักการทำธุรกิจที่ซื่อตรงมีความสุขกับการเติบโตร่วมกันและการแบ่งปันให้กับคนรอบเราคืออาโทมี่อาโทมี่เริ่มก่อตั้งในปี2009และเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2020อาโทมี่ทำยอดขายทั่วโลกกว่า 50,000 ล้านบาทรวมจำนวนสมาชิกทั่วโลกมากถึง15ล้านคนเรามุ่งหวังที่จะสร้างความสำเร็จให้ลูกค้ามากกว่าแค่การสร้างความประทับใจและความพยายามนั้นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเสนอสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมและจุดแข็งของอาโทมี่อยู่ที่ระบบการกระจายสินค้าสินค้าทั้งหมดของอาโทมี่ถูกผลิตภายใต้กลยุทธ์ Prestige Absolute Quality Absolute Price ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Beauty ของใช้ภายในบ้านอาหารสินค้าแฟชั่นรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเรายังคงรักษามาตรฐานมาตั้งแต่วันที่เราเริ่มก่อตั้งจนถึงวันนี้เทโมฮิมคือเป็นสินค้าขายที่อันดับหนึ่งของธุรกิจประเภทเดียวกันถึง6ปีซ้อนทำยอดขายได้ถึง 30,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้รับสิทธิบัตรจาก5ประเทศปี2020ได้รับใบรับรองเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สีเขียวและสิทธิบัตรการค้นคว้าคุณสมบัติใหม่เพื่อการเก็บรักษาส่วนประกอบถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกจากนี้เรายังมีสินค้ายอดฮิตอย่าง Absolute Cell Active Skin Care ที่ตั้งแต่เปิดตัวก็ทำยอดขายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทในทุกๆปีรวมไปถึง The Frame Skin Care คุณภาพพรีเมียมที่ถูกพัฒนาสูตรใหม่และการอัปเกรดทางด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยี
สินค้า Absolute Quality Absolute Price เหล่านี้ทำให้ Atomy ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเสมอมาขยายเป็นธุรกิจ global เริ่มจากปี2010เปิดสาขาต่างประเทศที่อเมริกาเป็นที่แรกตามด้วยเอเชียอเมริกาใต้โอเชียเนียยุโรปและประเทศอื่นๆรวม17ประเทศโดยมีสมาชิกทั่วโลกทั้งหมด15ล้านคนปี2020อาโตมี่เปิดสาขาต่างประเทศที่จีนโคลอมเบียฮ่องกงอินเดียและกำลังเตรียมตัวเพื่อเปิดสาขาที่ตุรกีนิวซีแลนด์อังกฤษบราซิลฝรั่งเศสและอื่นๆรวม30สาขาภายใน5ปีนี้เราจะมีกลยุทธ์ GSGS Global Sourcing Global Sale ทั่วโลกโดยการกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจากทั่วโลกผ่านเครือข่ายการกระจายสินค้าระดับ Global ของ Atomy บริษัทบริหารดูแลและสนับสนุนงานสัมมนาโดยตรงซึ่งเป็นระบบสู่ความสำเร็จที่เป็นพลังการเติบโตของ Atomy โดยเฉพาะทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวหรือสายงาน Atomy World Seminar ที่เสนอวิสัยทัศน์ของ Atomy ให้กับสมาชิกทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่ในการส่งต่อข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านระบบออกอากาศที่ล้ำสมัย Entertainment and Media การผสมผสานระหว่างธุรกิจและวัฒนธรรม Atomy เสนอวิสัยทัศน์ของระบบสู่ความสำเร็จระดับ Globalที่จะขับเคลื่อนอยู่บนคลื่นแห่งยุคออนไลน์และจะอยู่เหนือการเวลาด้วยกิจกรรมของโลกเสมือนจริงเช่นการทดลองใช้สินค้าและการเยี่ยมชมสำนักงานเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยีการจำลองโลกเสมือนจริงหรือ Extended Reality Atomy ให้การสนับสนุนบริษัทคู่ค้าอย่างเต็มที่เพื่อการผลิตสินค้าคุณภาพพรีเมียมผ่านนโยบายการจ่ายค่าสินค้าด้วยเงินสดทันทีที่ได้รับของการสนับสนุนเงินทุนไร้ดอกเบี้ยและระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเราสนับสนุนอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเติบโตร่วมกันและวัฒนธรรมแห่งคุณงามความดีการแบ่งปันนั้นคือความรับผิดชอบของทุกธุรกิจเพื่อให้คนในสังคมได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางบริษัทพนักงานบริษัทผู้ค้าและสมาชิกได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมแบ่งปันช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอขอเบ้าทุกสาขาจะรวมใจเป็นหนึ่งไม่ว่าจะทั้งในและต่างประเทศเราจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในทุกพื้นที่และเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขไปด้วยกันธุรกิจที่ยึดมั่นในกฎระเบียบและสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการกระจายสินค้าธุรกิจที่กำลังก้าวสู่สากลและได้รับความน่าเชื่อถือจากคนทั่วโลกธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่สร้างความประทับใจเท่านั้นแต่เราฝันให้ลูกค้าทุกคนประสบความสำเร็จธุรกิจที่ยึดมั่นในจิตวิญญาณเราคืออาโตมี่ที่ภาคภูมิใจผู้นำจากเกาหลีทุกท่านค่ะแล้วก็ท่านสปอนเซอร์นะคะสตาร์ตูนงเกิดรัตนะคะท่านมาสเตอร์ค่ะสตาร์มาสเตอร์ดร.สมศรีตานะคะที่ท่านเป็นจิราสุทธาลาค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานบันเทิงงานนะคะ ODS ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมนะคะระบบสื่อครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็คือถือเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ระบบสื่อความสำเร็จของอาโตมี่นั่นเองนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะทางบริษัทของเราได้มีงานประชุมคอนเซ็ปต์อะคาเดมี่ครั้งที่44นะคะซึ่งไลฟ์สดค่ะผ่านทางช่องทาง YouTube นะคะจึงเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะได้รับฟังข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์จากท่านไดมอนด์มาสเตอร์นะคะพีรวัฒน์เสร็จสวัสดิ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับ Mindset นะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันก็คือเป็น Digital Transformation หรือว่าการ Up Skill ค่ะพัฒนานะคะทักษะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำให้เรามีความรอบรู้ความชำนาญมากขึ้นตลอดจนการทำงานในองค์กรที่จะเน้นการระบบการทำงานเป็นทีมเวิร์คนั่นเองซึ่งตรงนี้ค่ะอาโตมี่ได้ตอบโจทย์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ในขณะที่ปัจจุบันนี้ค่ะสถานการณ์โควิดยังคงระบาดอยู่แล้วก็ยังอยู่กับเราต่อไปนะคะยังไม่สามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของอาโตมี่ได้เลยนะคะซึ่งอัตราการเจริญเติบโตของอาโตมี่เนี่ยได้เติบโตขึ้นมากกว่า 18% นะคะแถมเรายังมีประเทศค่ะที่พร้อมจะเปิดให้กับบริการกับประเทศนะคะก็คืออังกฤษค่ะจะน่าเปิดประมาณวันที่28กรกฎาคม64นี้นะคะหรือแล้วก็จะตามด้วยประเทศบราซิลหรือถ้ายังไงก็ลองติดตามข่าวสารแล้วก็กำหนดการเปิดที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นอกจากนี้ค่ะเรายังได้ประสบความสำเร็จโดยการมีอินทีเรียลค่ะมาสเตอร์นะคะรหัสที่8เพิ่มขึ้นมาด้วยรวมทั้งท่านเซลล์มาสเตอร์แล้วก็ออโต้เซลล์มากมายนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงด้วยการทานอาหารเสริมค่ะเฮโมฮีมแล้วก็วิตามินซีด้วยนะคะวันนี้ค่ะเจนนะคะก็จะเป็นพิธีกรในการ ODS ครั้งนี้ตลอดจบเลยนะคะซึ่งต้องขอบคุณสปอนเซอร์มากๆค่ะที่ให้ได้ตัดหน้าที่ในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรามาเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการด้วยเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเราพร้อมที่จะเริ่มการประชุมแล้วก็ขอให้ทุกท่านกล่าวคำสติโพสต์ของบริษัทนะคะหลังจากที่เจนให้สัญญาณแล้วนะคะสติโพสต์บริษัทพร้อม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 สามสองหนึ่งยึดมั่นในจิตวิญญาณบริหารวิสัยทัศน์ครับยืนหยัดด้วยศรัทธาบริการอย่างนอบน้อมสู้ๆ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 สำหรับงาน ODS ในค่ำคืนนี้นะคะทุกท่านค่ะจะได้รับทราบว่าอาชมนี่คืออะไรแล้วทำไมสถานการณ์โควิดแบบนี้เรายังคงมีผู้ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นมากมายเขาทำกันยังไงแล้วก็รับรายได้กันแบบท่านคงอยากทราบแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะต้อนรับวิทยากรสาวสวยของเรานะคะเซลล์มาสเตอร์ค่ะพัชรินทร์ ประภัสราพรนะคะค่ะขอบคุณแม่เลยค่ะสวัสดีค่ะจอยค่ะเซลล์มาสเตอร์พัชรินทร์ ประภัสราพรนะคะวันนี้จอยจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบริษัทอะโทมี่ค่ะรวมทั้งเราจะไปดูกันด้วยว่าถ้าเราจะมีรายได้จากการเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอะโทมี่จะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนสักเล็กน้อยโอเคสักครู่นะคะโอเคค่ะในรูปที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นรูปของสำนักงานใหญ่ของบริษัทอะโทมี่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเราจะเห็นได้ว่าอาคารของเราค่ะมีความยิ่งใหญ่สง่างามแล้วก็ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งสำนักงานใหญ่ของเราในที่นี้เนี่ยเรียกว่าอะโทมี่พาร์คค่ะซึ่งได้รับรางวัลการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมในปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จด้วยและยังเป็นสถานที่ที่เป็นอาณาจักรที่ได้ต้อนรับสมาชิกจากทั่วโลกนะคะในทุกๆปีค่ะสักวันหนึ่งนะคะสมาชิกใหม่หรือว่าถ้าบางท่านที่ยังไม่เคยไปก็น่าจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนเช่นกันนะคะกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะในจุดที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลขนาดนี้นะคะบริษัทของเราก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจมามากมายเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่เริ่มต้นจากการติดลบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินทุนค่ะทรัพยากรบุคคลหรือว่าสถานที่นะคะเรื่องความพร้อมต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ทำให้เรามีวันนี้ได้ก็คือวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งบริษัทค่ะในการสร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจให้ใครก็สามารถมาเป็นเจ้าของได้นั่นเองนะคะซึ่งความสำเร็จที่น่าจับตามองนี้เป็นที่สนใจต่อผู้คนมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศเกาหลีใต้เองหรือในต่างประเทศซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะคะอะโทมี่ได้เปิดตัวหนังสือเล่มนึงค่ะซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีติดอันดับนะคะหรือ best seller ในร้านหนังสือทั่วประเทศตั้งแต่เริ่มวางจำหน่ายนะคะเป็นหนังสือที่บอกเล่าค่ะถึงเส้นทางความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนะคะตลอด12ปีที่ผ่านมาค่ะจากบริษัทเล็กๆนะคะที่ถือกำเนิดในปี2009ค่ะปัจจุบันนี้เราเป็นบริษัทที่มียอดขายกว่า 55,000 ล้านบาทในปี2020ที่ผ่านมานะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Atomy DNA นั่นเองค่ะและบุคคลที่ปรากฏอยู่บนหน้าปกของหนังสือของเรานะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะซึ่งก็จะเป็นบุคคลที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอะโทมี่นั่นเองนะคะและทำให้บริษัทอะโทมี่กลายเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าระดับโลกบุคคลท่านนี้ค่ะมีชื่อว่าท่านประธานปาร์คฮันยิวนั่นเองค่ะสำหรับสมาชิกประเทศไทยนะคะถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจอยจะบอกเล่าสิ่งที่น่าสนใจนะคะของบริษัทอะโทมี่ให้ทุกท่านนะคะรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับความสำเร็จของบริษัทอะโทมี่นะคะส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่มีหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะที่แข็งแกร่งนั่นก็คือโคมา BNH ค่ะ
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นนะคะ 20% เป็นรัฐบาลอย่างสถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูแห่งชาติประเทศเกาหลีใต้ทำให้เรานะคะได้รับการสนับสนุนทางด้านการวิจัยค้นคว้านะคะที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะประกอบกับเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญค่ะทางด้านการผลิตของโคมาซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่มีอายุกว่า100ปีแล้วนะคะทำให้สินค้าของเราค่ะมีความโดดเด่นเต็มไปด้วยนวัตกรรมและให้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์โดนใจผู้บริโภคของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าค่ะผ่านช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ของอาทูมี่นะคะทำให้สินค้าที่เตรียมคุณภาพของเราเนี่ยกระจายไปสู่ผู้บริโภคในวงกว้างนะคะเริ่มจากประเทศเกาหลีใต้นะคะและขยายไปยังต่างประเทศในทุกๆปีค่ะจากประเทศอเมริกาในปี2010นะคะตามด้วยญี่ปุ่นแคนาดาไต้หวันสิงคโปร์กัมพูชาฟิลิปปินส์มาเลเซียเม็กซิโกประเทศไทยค่ะออสเตรเลียอินโดนีเซียรัสเซียนะคะอินเดียประเทศจีนโคลอมเบียฮ่องกงนิวซีแลนด์และสาขาล่าสุดค่ะที่เปิดตัวในต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็คือสาขาตุรกีนั่นเองนะคะและนอกจากนี้บริษัทอะโทมี่ก็ยังเปิดโอกาสนะคะให้ผู้บริโภคในอีก54ประเทศสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเข้าใช้งานในเว็บไซต์และสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของอะโทมี่ได้เรียกได้ว่าในระยะเวลา12ปีนะคะเรามีสมาชิกเนี่ยกว่า15ล้านคนใน74ประเทศทั่วทุกมุมโลกกันเลยเดียวนะคะและเคล็ดลับที่ทำให้เราค่ะมีผู้บริโภคที่ชื่นชอบในสินค้าของอะโทมี่เยอะขนาดนี้นะคะเป็นเพราะว่าสินค้าของเราค่ะมีให้เลือกหลากหลายนะคะหลากหลายหมวดเลยทีเดียวเป็นสินค้าที่ในกลุ่มอุปโภคบริโภคที่เราต้องซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะรวมถึงเป็นสินค้าค่ะที่มีคุณภาพสูงซึ่งเราเนี่ยจำหน่ายในราคาที่ใครๆก็ซื้อได้นะคะตามหลักปรัชญาการผลิตที่เรียกว่า Mastage ค่ะหรือการผลิตสินค้าพรีเมียมในปริมาณมหาศาลนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะทำให้สินค้าของอะโทมี่นะคะมีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและด้านราคานะคะเหมือนกับสโลแกนที่เราได้ยินกันบ่อยๆค่ะว่า Absolute Quality Absolute Price นั่นเองนะคะและเมื่อสินค้าของเราค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกนะคะมีสูงถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาซึ่งอะโทมี่ค่ะก็ได้รับรางวัลท็อปมูลค่าการส่งออกเนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2011แล้วนะคะจนถึงปัจจุบันด้วยยอดขายที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะและนอกจากนี้ค่ะอะโทมี่ก็ยังคัดเลือกนะคะสินค้าในแต่ละประเทศสมาชิกที่มีความโดดเด่นและก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีเนี่ยเข้ามาบรรจุในช้อปปิ้งมอลล์ของเราถือเป็นการส่งเสริมนะคะเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกไปอีกทางหนึ่งตามกลยุทธ์ที่เรียกว่า GSGS หรือ Global Sourcing Global Sales นั่นเองนะคะและที่จำไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการที่สินค้าของอะโทมี่เนี่ยได้รับตราสัญลักษณ์นะคะCCM หรือ Customer Center Management เป็นเครื่องการันตีความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าอะโทมี่ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะอัตราการคืนสินค้าของเราค่ะจึงต่ำมากอยู่ที่เพียง 0.2% เท่านั้นเองนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มอะโทมี่ค่ะต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนเนี่ยง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่สมัครสมาชิกค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะผ่านผู้แนะนำค่ะซึ่งเมื่อเราเป็นสมาชิกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกนั่นเองนะคะโดยที่ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อนะเรียกว่าอยากซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อได้นะคะอะไรหมดก็ค่อยมาซื้อนั่นเองไม่มีการรักษายอดใดๆและทุกครั้งค่ะเวลาที่เราซื้อสินค้านะคะก็จะมีการสะสมคะแนนนะคะหรือที่เรียกว่า point value หรือTV เกิดขึ้นซึ่งคะแนนสะสมส่วนตัวนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตค่ะโดยที่มีข้อแม้อย่างเดียวนะคะว่าใน1ปีเนี่ยเราจะต้องล็อกอินเข้าระบบเพื่อซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะคะเป็นการรักษารหัสสมาชิกเอาไว้นั่นเองนะคะและเมื่อเรามีคะแนนสะสมส่วนตัวแล้วนะคะเราก็สามารถไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการทำธุรกิจค่ะถ้าเราชอบสินค้านะคะและก็มีการ
แนะนำบอกต่อชวนสมาชิกใหม่ๆเข้ามาใช้สินค้ากับเราเราก็สามารถลงทะเบียนให้กับเพื่อนของเราได้นะคะโดยที่ Atomy ค่ะจะวางโครงสร้างของเครือข่ายไว้เพียง2สายงานเท่านั้นหรือที่เรียกว่า binary นั่นเองนะคะและไม่จำกัดชั้นลึกด้วยค่ะนอกจากจะชวนเพื่อนชาวไทยแล้วนะคะเรายังสามารถชวนชาวต่างประเทศค่ะทั้งใน74ประเทศที่สามารถลงทะเบียนสมัครได้ให้มาอยู่ในเครือข่ายของผู้บริโภคของเราได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่เราเป็นสมาชิกแล้วแล้วมีการซื้อจริงซื้อกินซื้อใช้ไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคะแนนส่วนตัวก็จะเกิดขึ้นค่ะซึ่งในส่วนนี้เองก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าข่ายของการเป็นนักธุรกิจอาโทมี่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคะแนนส่วนตัวที่จะเริ่มสะสมนะคะก็คือจะมีตั้งแต่ 10,000 คะแนนค่ะ 300,000 700,000 คะแนนค่ะ 1.5 ล้านแล้วก็สูงสุดสำหรับการสะสมคะแนนส่วนตัวอยู่ที่ 2.4 ล้านคะแนนนั่นเองนะคะแต่สำหรับการที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือสิ่งที่เราเรียกว่าค่าตอบแทนรายวันหรือ general commission เนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาจาก1คะแนนส่วนตัวค่ะและ2ค่ะคะแนนที่เกิดขึ้นทั้งทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะสำหรับคะแนนในขั้นแรกนะคะที่เราจะสามารถรับค่า commission ได้นั้นคะแนนทีมค่ะด้านซ้ายและด้านขวานะคะจะต้องขึ้นมาด้านละ 300,000 คะแนนก่อนซึ่งก็จะทำให้เราได้รับค่าคอมมิชชั่นรายวันค่ะอยู่ที่บวกลบประมาณ700บาทนั่นเองแต่ถ้าวันนี้ค่ะเรามีคะแนนสะสมส่วนตัวอยู่ที่ 300,000 คะแนนนะคะโดยที่คะแนนทีมนะคะด้านซ้ายและด้านขวาขึ้นมาเท่าเดิมค่ะในระดับด้านละ 300,000 คะแนนค่าคอมมิชชั่นของเราจะได้เพิ่มขึ้นอีก3เท่าเลยทีเดียวนะคะเป็นประมาณ 2,000 บาทนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราอยากได้700หรือ 2,000 บาทนะคะถ้าเราซื้อกินซื้อใช้เพียงพอนะคะรู้จักสินค้ามากเพียงพอที่จะแนะนำบอกต่อเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยที่ถ้าสมมติว่าเรามีคะแนนส่วนตัวถึง 700,000 แล้วนะคะและก็คะแนนทีมค่ะด้านซ้ายและด้านขวาขึ้นมาด้านละ 700,000 นะคะค่าคอมมิชชั่นของเราก็จะอยู่ที่ 4,000 บาทต่อครั้งนะคะและสูงสุดค่ะดูถึงตรงข้างล่างเลยนะคะคะแนนส่วนตัวเนี่ยสูงสุดเก็บได้อยู่ที่ 2.4 ล้านใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยสามารถสะสมผู้บริโภคได้ไม่จำกัดชั้นลึกนะคะฉะนั้นคะแนนสะสมของทีมด้านฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจึงเราอนุญาตให้สูงสุดได้ที่50ล้านคะแนนนะคะต่อวันโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะซึ่งถ้ามันขึ้นมาถึงระดับนั้นจริงๆหมายความว่าในวันนั้นค่ะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นรายวันอยู่ที่ 40,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะสำหรับตัวที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นรายวันนะคะหรือ general commission ค่ะจะมีการนับสะสมนะคะตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอังคารนะคะแล้วตัดจ่ายในวันอังคารถัดไปนะคะหมายความว่าใน1เดือนค่ะเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากอาโทมี่เนี่ยสูงสุด4-5ครั้งเลยทีเดียวนะคะถ้าสัปดาห์ไหนมีถ้าเดือนไหนมี5สัปดาห์นะคะแปลว่าก็ได้5ครั้งเลยนะคะโอ้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ค่ะสำหรับการได้รับค่าคอมมิชชั่นที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นรายวันนะคะเรายังมีในอีกส่วนหนึ่งการเขาเรียกว่าการทำงานนะคะแข่งกับเวลาค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าตัวของ Mastership Bonus ค่ะ Mastership Bonus ก็เหมือนกับการทำงานแข่งกับเวลานะคะเพราะว่าการที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นรายวันหรือ General Commission นั้นจะเป็นการสะสมขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัดค่าคอมมิชชั่นแต่ Mastership Bonus นะคะจะมีรอบในการทำคะแนนค่ะ15วันคือ1เดือนจะมีได้2ครั้งนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15จนถึงแล้วก็อีกรอบนึงคือวันที่16จนถึงสิ้นเดือนนั่นเองนะคะสำหรับตำแหน่งที่จะเป็นMastership นะคะจะมีอยู่7ระดับด้วยกันเริ่มจาก Sales Master ค่ะDiamond Master, Charlotte Road Master, Star Master, Royal Master, Cloud Master และ Imperial Master ค่ะโดยที่ระดับแรกนะคะที่เรียกว่า Sales Master นั้น
เงื่อนไขของการเป็นเซลล์มาสเตอร์ก็คือการที่มีคะแนนส่วนตัวนะคะอยู่ที่ 700,000 คะแนนและมีคะแนนค่ะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาขึ้นมาภายใน15วันด้านละ 2.5 ล้านคะแนนนั่นเองนะคะก็จะได้ส่วนแบ่งจากยอดขายทั่วโลกจากบริษัทอะโทมี่นะคะอยู่ที่ 10% นั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของการแบ่งเป็นค่าเขาเรียกว่ายอดขายจากทั่วโลกนะคะตามเปอร์เซ็นต์ที่ปรากฏอยู่ในบนจอตอนขณะนี้นั่นเองนะคะซึ่งในตำแหน่งถัดไปค่ะ Diamond Master นะคะอันนี้เนี่ยคุณสมบัติก็คือการที่เราค่ะมีความพร้อมของทีมงานมีเซลล์มาสเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ด้านละ2ท่านแล้วนะคะและก็ตำแหน่งถัดไปนะคะเงื่อนไขก็เหมือนกัน Charlotte Road Master ก็คือจะต้องมี Diamond Master เกิดขึ้นด้านละ2คนนั่นเองนะคะถัดไปแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองสำหรับในประเทศไทยนะคะตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทยตอนนี้ในระดับ Star Master ค่ะของประเทศไทยนั้นมีอยู่ถึง3รหัสด้วยกันแล้วนะคะและสำหรับตำแหน่งสูงสุดที่ Imperial Master นะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ก็เพิ่งจะเกิดในเป็นรหัสที่8นั่นเองนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะสำหรับตัวของMaster Chiefโบนัสนะคะจะนับรอบการเก็บดูตามเงื่อนไขนะคะถ้าเราทำสามารถทำได้นะคะวันที่1ถึงวัน15ถึง15เนี่ยค่าของ Mastership โบนัสจะได้รับการจ่ายในวันที่22ค่ะและสำหรับครึ่งเดือนหลังนะคะก็จะไปจ่ายในวันที่7ของเดือนถัดไปนั่นเองฉะนั้นค่ะรายได้จากการเป็นนักธุรกิจของอะโทมี่นะคะแปลว่าเราจะได้เนี่ยรายได้เดือนหนึ่งจากอะโทมี่จำนวน6ครั้งนั่นเองนะคะที่มีเงินโอนเข้าบัญชีกับเรานั่นเองตัวนี้นะคะเป็นตำแหน่งต่างๆของบริษัทนะคะที่เป็นMastership นั่นเองนะคะซึ่งนอกจากตัวที่เป็น Mastership โบนัสแล้วนะคะเรายังมีตัวลักษณะของโบนัสที่เขาเรียกว่าวันไทม์โบนัสหรือว่าเป็นลักษณะโปรโมชั่นเองนะคะโดยที่ตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ค่ะเราจะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมนะคะ3อย่างด้วยกันก็คือผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมสกินแคร์ซิกซิสเต็มสกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟมนะคะแล้วก็อีฟนิ่งแคร์โฟร์เซตนะคะในตำแหน่งถัดมาค่ะได้ลักษณะเดิมนะแต่ว่าเราจะมีเพิ่มเงินสดให้อีก 28,000 บาทนั่นเองนะคะถ้าใครที่อยากได้เงินแล้วนะคะก็ต้องรีบข้ามจากตำแหน่งแรกไปเป็นตำแหน่งที่2เลยนะคะจะได้รับโบนัสเป็นเงินสดนั่นเองนะคะสำหรับตำแหน่งที่3นะคะ Charlotte Road Master ตัวนี้เนี่ยจะเริ่มได้เป็นตั๋วเครื่องบินไปท่องเที่ยวในต่างประเทศแล้วนะคะเริ่มต้นอยู่ที่4วันนั่นเองและก็เงินสดเนี่ยได้อยู่ที่50,000 บาทนั่นเองนะคะสำหรับตำแหน่งถัดไปค่ะ Star Master นะคะยังได้ตั๋วท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าจำนวนเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 บาทนะคะเริ่มเยอะแล้วเนาะแล้วก็ตำแหน่งถัดไปค่ะ Royal Master ค่ะอันนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะนอกจากเงินสดและการไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วนะคะที่มีจำนวนวันเพิ่มขึ้นนะคะก็จะได้มีวงเงินของบัตรเครดิตด้วยค่ะจำนวน 50,000 บาทนะคะในทุกๆเดือนรวมถึงมีค่าเงินสนับสนุนในการเช่ารถด้วยนะคะเดือนละ 30,000 บาทนั่นเองนะคะถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับตำแหน่งถัดไปนะคะ Cloud Master ค่ะยังได้ท่องเที่ยวอยู่นะคะบัตรเครดิตก็ยังได้นะคะวงเงินที่สูงขึ้นก็คือ 150,000 บาทต่อเดือนนะคะคราวนี้ค่ะเงินสด10ล้านค่ะและรถยนต์นะคะมูลค่า2ล้านบาทโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะรีบๆไปให้ถึงเร็วๆนะโอเคและตำแหน่งสูงสุดค่ะโอ้โหอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องเป็นอภิสิทธิ์ชนนิดหนึ่งนะคะเพราะนอกจากจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะคะได้บัตรเครดิตวงเงิน 300,000 บาทต่อเดือนรถยนต์นะคะมูลค่า2ล้าน 500,000 บาทพร้อมคนขับแล้วนะคะยังไม่พอค่ะมีเลขาและออฟฟิศด้วยนะคะซึ่งจ่ายค่าเช่าให้เราเนี่ย 80,000 บาทนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นค่ะเงินสดนะคะซึ่งเป็นเงินรางวัลสูงสุดนะคะสำหรับตำแหน่ง Imperial Master ก็คืออยู่ที่30
ล้านบาทนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหไม่ต้องรอลุ้นเลขกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ได้จ่ายแน่นอนนะคะไม่ต้องไปขูดต้นตะเคียนอะไรให้เสียเวลานะคะได้ชัวร์ๆทำให้ถึงนะคะอดทนทำให้ถึงนะคะเอาละค่ะสำหรับตัวของธุรกิจอะโทมี่นะคะความน่าสนใจต่างๆของบริษัทนะคะรวมไปถึงในส่วนของเขาเรียกว่าการทำธุรกิจอะโทมี่เนี่ยจอยก็ได้บอกเล่าให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบแล้วนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก่อนที่เราจะตัดสินใจทำธุรกิจอะไรนั้นก็คือเรื่องของสินค้าค่ะเพราะว่าต่อให้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะเป็นวรรคเป็นเวรแต่ไม่ทราบว่าสินค้าของเราคืออะไรใช้ดีไหมมีความเป็นไปได้ในการทำการตลาดไหมนะคะก็แบบจบเหอยู่ดีนะคะฉะนั้นค่ะจอยนะคะวันนี้ก็ต้องขอคืนไมค์ให้กับทาง MC เพื่อที่จะนำไปสู่ในช่วงของการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเซลมาสเตอร์นะคะพัชรินทร์ ภัทรากรอีกครั้งค่ะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะในส่วนของบริษัทเราจะเห็นได้เลยว่าอะโทมี่ค่ะเราจะมีพันธมิตรนะคะในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคและยังให้การบริการค่ะมากกว่า19ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรปที่สำคัญที่สุดก็คืออะโทมี่ค่ะเราไม่มีค่าสมัครในการสมัครสมาชิกนะคะสามารถเข้าช้อปปิ้งที่หน้าเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแถมทุกคะแนนที่ซื้อค่ะยังสะสมได้ตลอดชีวิตอีกด้วยแล้วยังเปลี่ยนเป็นค่าคอมมิชชั่นใช้ของก็ได้ใช้แถมเงินก็ได้คืนอีกด้วยไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะคะแผนการตลาดค่ะก็ทำง่ายๆหาซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนค่ะแล้วก็ซื้อกินซื้อใช้เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อมาเป็นอะโทมี่ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะเกิดรายได้แล้วนะคะท่านใหม่นะคะหากมีสมาชิกท่านใดเข้ามาฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกอาจจะยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรถ้ายังไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสอบถามทางสปอนเซอร์ค่ะที่แนะนำท่านได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเหมือนที่เซลล์มาสเตอร์พัชรินทร์แจ้งไว้เลยค่ะว่าจะเกิดรายได้ไม่ได้เลยหากอะโทมี่เราไม่มีผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดนะคะเรียกว่าเป็น absolute quality absolute price ค่ะสินค้าระดับคุณภาพพรีเมียมนะคะในราคาย่อมเยาที่เราจับต้องได้สามารถซื้อได้ตลอดค่ะมีให้เลือกหลากหลายชนิดแล้วก็ยังต้องเป็นสินค้าที่จำเป็นด้วยนะคะเรียกได้เลยว่าอะโทมี่เนี่ยให้คุณหล่อแล้วก็สวยตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะทุกท่านจะได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนของอะโทมี่นะคะต้องฟังจากวิทยากรสาวสวยท่านนี้ค่ะเธอเป็นอีกหนึ่งค่ะที่เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์อะโทมี่ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะต้อนรับเซลล์มาสเตอร์นิยมบุรครค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะเซลล์มาสเตอร์นิยมบุรครนะคะยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบกับทุกท่านในช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงผลิตแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้นะคะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาฝากพอดีได้มีโอกาสนะคะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโงเฮงนะคะซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงของชาวจีนมาตั้งแต่โบราณนะคะคนไทยจะเรียกว่านรลักษานะคะใช้พยากรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตของบุคคลค่ะเขาก็จะมีความเชื่อว่านะคะศาสตร์โงเฮงนะคะสามารถแก้ปัญหาคนดวงตกนะคะตั้งแต่เกิดได้ใช้ในการทำนายชีวิตนะคะแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสำหรับผู้ที่มีโงเฮงไม่ดีนะคะหรือผู้ที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตได้นะคะเรามาทายกันนะคะว่าโงเฮงบนใบหน้าของเราเนี่ยนะคะจุดไหนที่สำคัญที่สุดคะลองพิมพ์แชทมาร่วมสนุกตอบกันได้นะคะว่าจุดไหนนะคะบนหน้าของเราเนี่ยนะคะที่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะคะมันจะมีจุดหน้าผากใช่ไหมคะจุดขมับคิ้วนะคะจมูกหรือปากมีคนทายว่าหน้าปากหน้าผากนะคะมีคนทายถูกด้วยนะคะค่ะเฉลยนะคะเดี๋ยวจะเวลาจะไม่ได้นะคะโงเฮงนะคะที่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะคะในบนใบหน้าของเรานะคะคนที่ทายถูกก็โอเคนะคะใครยังทายไม่ถูกนะคะลองดูว่าใช่หรือเปล่านะคะค่ะ
โงเห้งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือดวงตาของเรานั่นเองนะคะค่ะดวงตานะคะเขาบอกว่านะคะจะใช้ในการทำนายความคิดสติปัญญานะคะบ่งบอกถึงความคิดนะคะบ่งบอกถึงสติปัญญาแก้ไขปัญหาในชีวิตนะคะเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆดวงตาเป็นเสมือนหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมคะรวมไปถึงสุขภาพนะคะการเงินนะคะความรักความเศร้าหมองในชีวิตซึ่งส่วนใหญ่พบว่านะคะคนที่มีวาสนาดีนะคะมีสติปัญญาดีนะคะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะเป็นคนที่มีดวงตาที่เปล่งประกายสุขใสนะคะเห็นดวงตาแห่งความมุ่งหวังของพวกเราชาวอัตมีไหมคะจะเป็นดวงตาที่แบบโหแบบแสงสว่างเจิดจ้าเลยนะคะค่ะมาดูทีนี้นะคะหากเราต้องการที่จะทำให้ดวงตาคู่สวยๆของเราเนี่ยนะคะเป็นโง่เฮงที่ดีนะคะเป็นดวงตาที่ดีนะคะเป็นผู้ที่มีวาสนานะคะมีสติปัญญาดีและประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นเรามาดู10วิธีในการเพื่อถนอมดวงตาของเรานะคะว่าเราจะทำยังไงให้ดวงตาเราสวยงามนะคะค่ะข้อที่1นะคะให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะให้ครบ5หมู่นะคะและควรจะเป็นอาหารที่มีรูทีนนะคะมีซีแซนทีนะคะและเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ต้องรับประทานอาหารพวกที่มีตระกูลที่ทำมาจากแคโรทีนอยด์นะคะต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินเออะไรเงี้ยค่ะพวกน้ำมันตับปลานะคะพวกตับพวกแครอทพวกผักสีเหลืองสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็พวกผักพื้นบ้านเราก็มีวิตามินเอมีรูทีนเยอะเหมือนกันนะคะพวกชะอมพวกคะน้าพวกผักโขมพวกฟักทองนะคะประเทศไทยเรามะม่วงสุกนะคะโอ้โหแบบมีวิตามินเอสูงมากนะคะพวกแคนตาลูปแตงกวาอะไรพวกนี้นะคะก็ไข่นมมะกะรีนอย่างเงี้ยค่ะพวกผลผักผลไม้ที่มีสีเขียวนะคะเข้มแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีส้มนะคะพวกนี้จะบำรุงสายตาของเราอาหารยอดฮิตของเราเลยคะผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะใครได้กินผัดผักบุ้งไฟแดงก็จะตาหวานเห็นไหมคะตาหวานคนโบราณฉลาดมากเลยนะคะวิตามินเอเยอะมากเลยนะคะค่ะข้อที่สองนะคะอย่าลืมหลับพักผ่อนนะคะพักสายตานะคะอย่างน้อยเราควรจะพักสายตาทุก1ชั่วโมงนะคะเมื่อที่เราใช้สายตามากๆตามหน้าจอคอมทีวีต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็เราก็ต้องพักสายตาโดยการมองออกไปไกลๆประมาณสัก20ฟุตนะคะก็จะทำให้ดวงตาของเราสบายขึ้นมองพืชสีเขียวๆนะคะต้นไม้ใบหญ้านะคะก็จะทำให้ดวงตาเราสบายขึ้นนะคะมองทะเลอะไรพวกนี้นะคะค่ะข้อ3นะคะเวลาอ่านหนังสือนะคะจะต้องห่างจากหนังสือประมาณ1ฟุตนะคะหรือ1ไม้บรรทัดนะคะเด็กทุกวันนี้นะคะเขาจะอ่านหนังสือใกล้ใช่ไหมคะแล้วเขาตอนนี้เขาใช้เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องสายตามากเลยนะคะดวงตาก็เลยจะมีปัญหาพวกโรคตาแห้งพวกอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ไม่ควรอ่านหนังสือขณะขับรถนะคะค่ะข้อที่4นะคะสวมแว่นตากันแดดทุกครั้งนะคะเมื่อออกไปเจอแสงแดดเพราะว่าแสงแดดเมืองไทยของเราแบบร้อนแรงมากนะนอกจากจะทากันแดดแล้วเราต้องสวมแว่นตากันแดดด้วยนะคะเพราะดวงตาของเราจะเจอแสงนะเจอแสงแดดก็จะทำร้ายเลนตาต้อกระจกอะไรพวกเราจะกลายเป็นโรคต้อเนื้อจออะไรไปนะคะค่ะทีนี้นะคะข้อที่5นะคะเวลาดูทีวีนะคะหรือเจอคอมอะไรพวกนี้นะคะเราต้องห่างนะคะอยู่ใกล้ห่างประมาณ5เท่านะคะของขนาดจอแล้วถ้าบ้านไหนนะคะมีจอทีวีขนาดใหญ่ๆอะค่ะคิดดูแล้วกันว่าแสงสายตาเรามันจะขนาดไหนเนาะก็จะเป็นแสงสีฟ้าจะทำลายสายตาหงอยเห็นตาเราก็จะไม่ดีนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อที่6เมื่อมีฝุ่นละอองหรือเศษฝุ่นเข้าตานะคะเราต้องใช้น้ำสะอาดในการล้างตานะคะห้ามขยี้ตาแรงๆนะคะและก็ไม่ควรไปซื้อยามารับมาหยอดเองนะคะเพราะว่าบางตัวอาจจะมีสเตียรอยด์ซึ่งจะเป็นอันตรายในอนาคตของตาเราได้นะคะข้อที่7นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับคนอื่นนะคะบางคนชอบไปยืมภาชนะเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะไปยืมแว่นตาเพื่อนมาใช้โอ๊ยวันนี้ลืมแว่นตาขอยืมหน่อยเผื่อเพื่อนเขาติดเชื้อตาไว้เราอย่าไปใช้กับเขานะคะอันนี้ตาของเราสำคัญนะคะข้อที่8นะคะควรบริหารดวงตาทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะการบริหารที่ง่ายๆนะคะก็คือหน้าตรงคอตรงนะคะแล้วเราก็กรอกลูกตาไปเป็นวงกลมนะคะ
กลมๆนะคะตามชวนเข็มนาฬิกามองตึ๊ดๆๆๆๆแล้วก็มองตามไปนะคะเพื่อที่ให้ตาเราหมุนซ้ายหมุนขวามองบนมองล่างมองซ้ายมองขวานะคะเป็นการบริหารดวงตาแล้วก็กระพริบตาทีๆนะคะปั๊บๆๆๆนะคะส่งสายตาปิ๊งๆๆๆไปให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ตาของเรานะคะมีน้ำหล่อเลี้ยงออกมาไม่ทำให้ตาแห้งนะคะพยายามทำงานก็มองเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะส่งสายตาไปหาเพื่อนด้วยอย่ามองแต่หน้าคอมนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อที่9นะคะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะคะ8ถึง10ชั่วโมงวันนี้เราทำได้หรือยังนะคะไม่ว่าเราจะดูแลตาแค่ไหนนะคะถ้าเราไม่นอนพักนะคะมันก็จะทำให้ตาของเราเนี่ยไม่ได้พักผ่อนนะคะมันก็จะทำให้เกิดตื่นขึ้นมาก็จะแบบจอประสาทตาแล้วก็เสียได้ง่ายนะคะค่ะและก็ควรจะไปตรวจสุขภาพตานะคะจากจักษุแพทย์นะคะทุกปีนะคะอย่าลืมนะคะเวลาไปตรวจสุขภาพอย่าลืมตรวจสายตาด้วยนะคะค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะถ้าเรามั่นใจว่าเราดูแลดวงตาคู่นี้ของเราได้ดีแล้วนะคะไม่มีภาวะสายตาแห้งตาผ้ามัวนะคะสายตาสั้นสายตายาวหรือต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมนะคะถ้าเราดูแลได้ดีแล้วนะคะก็จะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยอยู่กับเราได้อีกนานนะคะแต่ทุกวันนี้นะคะตัวเองนะคะเหมือนจะทำไม่ได้นะคะเฉพาะตัวเด็กเองเนี่ยก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่าเราอ่ะต้องใช้ชีวิตกับโลกโซเชียลใช่ไหมคะทำงานตื่นเช้ามาปั๊บนะคะสิ่งแรกที่ทำคืออะไรคะแอบทุกคนจะคว้าโทรศัพท์มาใช่ไหมคะอันดับแรกเอาโทรศัพท์วางไว้ที่กลางแล้วก็คว้าโทรศัพท์มาปุ๊บโอ้โหนะคะตั้งแต่แล้วก็ใช้ตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนเข้านอนด้วยค่ะมีไหมคะก่อนนอนยังดูโทรศัพท์นะคะทีหนึ่งที่สองก็ยังมีการตอบไลน์ตอบแชทกันอยู่เลยนะคะนี่แหละค่ะคือเราทำร้ายดวงตาของเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะโอ้ไม่แปลกเลยค่ะทำไมว่าหงุดหงิดเราไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่าใช้สายตาเยอะไปหน่อยนะคะค่ะทีนี้นะคะมาดูวันนี้นะคะอาจจะดีไหมถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ของอโตมี่ของเรานะคะที่มาดูแลสุขภาพดวงตาของเรานะคะเป็นตัวช่วยของเราอีกตัวนึงนะคะวันนี้นะคะก็ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็คืออโตมี่ลูทีนนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Global Sourcing Global Cell GSGS จากประเทศญี่ปุ่นนะคะผลิตจากประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท Sanso Pharmaceutical จำกัดนะคะซึ่งบริษัทนี้นะคะเป็นคนผลิตตัวนี้มาแล้วอาชวินผู้จำหน่ายนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับรูทีนกันก่อนนะคะว่ารูทีนน่ะคืออะไรนะคะทำไมต้องให้ชื่อว่ารูทีนนะคะรูทีนนะคะคือสารอาหารสีเหลืองที่มีอยู่ในกลุ่มของแคโรทีนอยด์นะคะซึ่งเราจะพบมากในบริเวณจุดกลางของจอประสาทซึ่งที่เขาจะเรียกว่าจุดกลางจอประสาทนี้เขาเรียกว่าแมคคูล่าลูเทียนะคะซึ่งบริเวณจุดกลางจอประสาทเนี่ยนะคะก็จะมีเซลล์นับล้านล้านเซลล์นะคะที่จะช่วยทำให้ภาพที่เรามองเห็นนะคะชัดเจนนะคะมีความคมชัดแล้วก็ละเอียดที่สุดนะคะลูทีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะคะจะต้องมาจากการรับประทานเข้าไปนะคะสารนี้นะคะจะอยู่กับพวกผักผลไม้สีเขียวเข้มนะคะสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะบทบาทของลูทีนนะคะเขาจะเป็นสารอนุมูลอิสระนะคะที่จะช่วยปกป้องบำรุงและคงประสิทธิภาพของการทำงานของดวงตานะคะโดยรูทีนเนี่ยจะทำเสมือนหน้าที่เสมือนแว่นกันแดดนะคะที่จะช่วยกรองแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าเนี่ยเป็นแสงที่มีมากในดวงอาทิตย์นะคะหลอดไฟอุปกรณ์ดิจิตอลทุกอย่างโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะคะรูทีนนี้นะคะจะทำหน้าที่กรองแสงสีฟ้านะคะซึ่งอันตรายจากแสงสีฟ้าเนี่ยนะคะก็จะส่งผลโดยตรงกับดวงตาเนาะนะคะสามารถทะลุผ่านเลนส์ตาและกระจกตาเข้าไปถึงจอประสาทตานะคะและหากเราเจอแสงสีฟ้านี่นานๆ นะคะก็จะส่งผลให้ถึงมีการตาล้าตาแห้งนะคะแล้วก็จอประสาทตาเสื่อมได้นะคะค่ะแสงสีฟ้านี่นะคะสามารถทะลุเข้าไปในทำลายจอเซลล์รับแสงในจอประสาทตานะคะและจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นมีข่าวไหมคะที่เด็กเล่นคอมมากดูโทรศัพท์มากจนตาบอดนะคะเพราะแสงสีฟ้านี่เองนะที่เข้าไปทำลายเซลล์นะคะทำลายเซลล์ให้ทำให้การสูญเสียจอประสาทตาของเขาเสื่อมนะคะค่ะ
ทีนี้นะคะอัทวีรูทีนของเรานะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะใน1กระปุกหนึ่งกระปุกของเราเนี่ยค่ะก็จะมีรูทีนทั้งหมด 16.4 มิลลิกรัมนะคะซึ่งเป็นรูทีนที่ผลิตจากปอล่าโกลด์รูทีนนะคะจากดอกดาวเรืองนะคะที่มีคุณภาพนะแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องการมองในที่มืดนะคะตาบอดสีตอนกลางคืนนะคะโรคตาบอดโรคตามองไม่ชัดในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีสังกะสีนะคะที่จะช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็เป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่างๆนะคะแล้วก็มีน้ำมันมะกอกนะคะที่อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมาดูฟอร์ล่าโกรูทีนนะคะคืออะไรนะคะคือสารสกัดธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการสกัดนะคะการทำบริสุทธิ์และการตกผลึกของดอกดาวเรืองนะคะโดยสารสกัดที่ได้นี้นะคะจะอยู่ในรูปของฟรีรูทีนนะคะซึ่งเป็นรูปแบบของรูทีนนะคะที่พบในร่างกายของมนุษย์ของเราเพราะฉะนั้นมันถึงทำให้เราสามารถดูดซึมรูทีนนี้นะคะไปใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะอีกทั้งฟอร์ล่าโกรูทีนเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์รูทีนที่เป็นแบรนด์แรกนะคะที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกานะคะที่ให้เป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรูทีนนะคะสำหรับการศึกษาและวิจัยของสถาบันดวงตาแห่งชาตินะคะที่มีมาตรฐานมามากกว่า20ปีนะคะค่ะอาโทมีรูทีนตัวนี้นะคะประโยชน์ของมันเยอะมากเลยนะคะ1แคปซูลนะคะรับประทานง่ายนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะตามรูปที่เห็นนะคะสะดวกในการรับประทานนะคะแค่1เม็ดนะคะก็ทำให้เราจะได้คุณค่าของรูทีนแล้วก็พวกวิตามิน A สังกะสีแล้วก็ไขมันกรดไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะยังพอต่อร่างกายนะคะรับประทานแค่วันละ1เม็ดนะคะก็เพียงพอนะคะเพราะว่าวิตามิน A เนี่ยมันละลายในไขมันนะคะมันสามารถสะสมไว้ที่ตับได้แต่ถ้าเรากินเกินเป็นอันตรายไหมนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะตัวเหลืองนิดนึงแต่ถ้าเราเลิกกินปุ๊บมันก็จะหายมันก็จะดูดซึมต่อไปใช้ดึงของเก่าออกมาใช้แล้วก็มันก็จะปกตินะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะแต่เราก็ไม่ควรกินแบบเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมีอาการขึ้นไส้เกินศีรษะหรือเป็นโรคแบบวิตามินเกินได้นะคะเพราะฉะนั้นกินแค่วันละเม็ดก็เพียงพอนะคะค่ะและคณะกรรมการอาหารและยานะคะเขากำหนดให้รับประทานรูทีนไม่เกิน20มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะของเราเนี่ยค่ะ1ลิตรไม่เกินแน่นอนนะคะของเรามีแค่ 16.4 มิลลิกรัมนะคะค่ะมาดูด้วยนโยบาย Absolute Quality Absolute Price ตามการตลาดของเรานะคะคุณภาพดีราคาย่อมเยานะคะจากท่านประธานปาร์คของเรานะคะไม่มีบริษัทไหนทำได้นะคะให้ท่านไปเปรียบเทียบกับบริษัททุกบริษัทที่ขายรูทีนได้เลยนะคะพาวันนี้ไปสืบข้อมูลมานะคะของเราเนี่ยถูกกว่าเขามากเลยนะคะด้วยปริมาณรูทีนที่เท่ากันนะคะบางบริษัทบอกว่ารูทีนเท่านี้ราคาเท่านี้เข้าไปดูปริมาณรูทีนเขานิดเดียวเองนะคะของเราอะเยอะมากนะคะค่ะโอเคนะคะค่ะก็ทีนี้นะคะรูทีนของเรานะคะ1ขวดมี90แคปซูลนะคะมี 1,000ถ้าผู้บริโภคทั่วไปนะคะจะขายในราคา 1,700 บาทนะคะถ้าสมาชิกนะคะจะอยู่ที่ราคา 1,400 บาทนะคะมีคะแนนสะสม 22,000 PV นะคะสามารถเก็บสะสมรับค่าคอมมิชชั่นได้ด้วยนะคะได้ใช้ของดีราคาถูกแถมได้ค่าคอมมิชชั่นกลับมาด้วยนะคะรับประทานได้3เดือนนะคะ90วันเฉลี่ยตกวันละไม่ถึง16บาทนะคะมีที่ไหนจะถูกกว่านี้อีกไหมคะนะคะค่ะมั่นใจเลยนะคะแค่เป็นสมาชิกก็ได้กำไรแล้วนะคะก็ถ้าท่านใดนะคะมีความสงสัยนะคะก็สามารถสืบค้นจากAtomy Thailand นะคะในช่อง Channel Atomy ของเรานะคะหรือสอบถามสปอนเซอร์ของท่านที่แนะนำมานะคะหรือสามารถสอบถามได้นะคะค่ะก็ก่อนจะจบนะคะในช่วงผลิตภัณฑ์แนะนำผลิตภัณฑ์ก็ขออนุญาตนะคะฝากบทกลอนนะคะต่อไปนะคะก็คือนะคะเป็นบทกลอนที่เกี่ยวกับการมองนะคะการมองนะคะค่ะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยนะคะจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะคะก็ให้มองแต่แง่ดีนะคะมองแต่สิ่งดีนะคะชีวิตจะได้มีความสุขนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีโงเห้งสายตานะคะที่เป็นประกายสดใสนะคะเป็นผู้ที่มีวาสนาบารมีนะคะสติปัญญาดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะก็พบกันที่จุดสูงสุดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะให้กับเรมาสเตอร์นิยมบุญนครด้วยค่ะค่ะเป็นไงคะฟังข้อมูลดีๆของอาดูจีนดวงตานะคะนอกจากเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจเนี่ยยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงโงเห้งที่ดีอีกต่างหากเป็นเชื่อเลยค่ะว่านับตั้งแต่นี้ไปนะคะไอรูทีนในประเทศไทยต้องไม่พอจำหน่ายแน่เลยค่ะทั้งสายมูและไม่มูนะคะต้องลองสั่งมาทานดูบางท่านนะคะตื่นมาสิ่งแรกที่สั่งอาจจะไม่ใช่มือแฟนแต่จะเป็นโทรศัพท์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลค่ะถนอมรักษาดวงตาผู้สวยของเราด้วยนะคะถ้าฟังรายละเอียดแล้วก็คุณสมบัติของไอรูทีนแล้วอย่าลืมนะคะเข้าหน้าเว็บไซต์ค่ะหยิบใส่ตะกร้านะคะทานชอบแล้วก็แชร์กันด้วยของอาตมี่ค่ะของดีราคาถูกลองทานดูนะคะโอเคค่ะเราก็จบไปแล้วนะคะกับวิทยากรสรรพสุขสองท่านในธุรกิจของอาตมี่ค่ะทุกท่านสามารถประสบความสำเร็จได้เชื่อค่ะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะและทุกคนก็จะต้องมีความฝันเราจะทำยังไงให้ฝันแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยเป็นจริงตามระยะเวลาที่เราตั้งไว้นะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากสาวสวยอีกท่านหนึ่งค่ะที่จะมาแบ่งปันในเรื่องของไรซ์เนริโอให้เรานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะกับคุณณวพรปัตติรำค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณทำไมได้เลยค่ะโทษนะครับพอดีคุณณวพรติดทางเทคนิคนิดหน่อยครับเดี๋ยวให้เรียกเป็นคนสุดท้ายครับพี่เจนโอเคได้ค่ะงั้นขอผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะขออภัยด้วยงั้นเดี๋ยวตรงนี้เรามาฟังในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์นะคะจากสุภาพบุรุษสาวสวยอีกสองท่านเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ค่ะท่านจะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในการทำธุรกิจอะโทมี่ให้เรานะคะเรามาเริ่มจากท่านแรกนะคะคุณนัชชุดาล่าเฟตีนะคะซึ่งจะมาแบ่งปันในเรื่องของการทำงานกับอะโทมี่ในเรื่องของเอาระบบ133เข้ามาใช้ดูว่า133เนี่ยคืออะไรนะคะขอเสียงปรบมือค่ะต้อนรับกับเซลมาสเตอร์นัชชุดาล่าเฟตีค่ะขอเรียนเชิญค่ะเป็นมาได้ไหมคะนัทไม่ได้เปิดไมค์ครับเปิดไมค์ได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านลีดเดอร์ทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านสตาร์จตุรงค์เกิดรัตท่านจูยองนะคะแล้วก็ครอบครัวอะโทมี่ท็อปทีมทุกท่านนะคะดิฉันเซลล์มาสเตอร์นัชชุดาลาเวทีนะคะหรือว่าเรียกชื่อเล่นก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่นัทได้รับโอกาสนี้นะคะที่ให้มาแบ่งปันแล้วประสบการณ์นะคะตัวนัทเองค่ะนะตอนนี้ก่อนหน้านี้นะคะที่นัทมาทำธุรกิจอะโทมี่นะคะนัทรู้จักธุรกิจอะโทมี่จากการแนะนำของเพื่อนนะคะให้รู้จักอะโทมี่ครั้งแรกที่นัทเข้ามานะคะนัทก็ประทับใจในตัวกันแดดนะคะตอนนั้นที่นัทเป็นช่างเสริมสวยอยู่นะคะก็เกิดความประทับใจนะคะก็เลยเพิ่มสินค้ามาเรื่อยๆนะคะก็จนแบบว่าตัดสินใจนะคะที่เข้าไปร่วมงาน Success Academy นะคะเพื่อที่จะไปศึกษาในเรื่องแผนธุรกิจแล้วก็เรื่องสินค้าเรื่องของบริษัทนะคะเพราะว่านะคะถ้าเกิดว่านัทเป็นคนที่มีความฝันด้วยนะคะคือเหตุผลคือถ้าเกิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีความมั่นใจเลยนะคะนัทก็ไม่กล้าที่จะออกไปแบ่งปันหรือไม่กล้าที่จะออกไปบอกให้กับคนอื่นได้รับฟังนะคะหลังจากที่ได้เข้าไปศึกษาจนมั่นใจนะคะว่านี่แหละบริษัทอะโทมี่นะคะเป็นบริษัทที่ดีเป็นบริษัทที่ขาวสะอาดนะคะไม่มีฝุ่นมาเกาะแม้แต่นิดเดียวเลยพอนัทเชื่อมั่นในบริษัทนะคะนัทตัดสินใจเหมือนกับว่า
คุยกับตัวเองจนจบนะคะว่านัดจะประสบความสำเร็จในธุรกิจอโทมี่ให้จงได้เลยตัดสินใจนะคะเข้าไปเรียนรู้ซ้ำๆนะคะทำซ้ำๆจนแบบบางครั้งก็เรียนรู้ด้วยตนเองในช่องทาง YouTube นะคะซึ่งมีวิทยากรหลายๆคนที่ได้แบ่งปันนะคะประสบการณ์ใน Channel นะคะหลังจากนั้นนะคะนัดก็ในช่วงจังหวะเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะนัดเคยสมัครไว้แต่นัดไม่ได้มาลงมือทำอย่างจริงจังนะคะจนได้ตัดสินใจมาลงมือทำที่อโทมี่จริงจังเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ2ปีนะคะนัดก็พอศึกษาแล้วนะคะเขาบอกว่าการทำเซลล์มาสเตอร์นะคะเป็นช่วงนั้นถือว่านัดก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะตัดสินใจที่จะลองทำตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์นะคะก็ถือว่าทำไปแล้วประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าการทำงานเซลล์มาสเตอร์ก็ไม่ได้ทำคนเดียวทำกันเป็นทีมค่ะทำให้นัดได้รับประสบการณ์ดีๆนะคะจากการทำเซลล์มาสเตอร์นะคะและนะคะหลังจากนั้นพอทำตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นนัดคิดว่านะคะถ้าเกิดว่านัดมีเพื่อนร่วมทีมนะคะที่เป็นตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ด้านซ้าย2คนหรือว่าด้านขวา2คนโอกาสที่จะ passive income ก็คือโอกาสที่จะมีรายได้แบบเสถียรนะคะอย่างวันนี้ที่ได้รับฟังนะคะก็จะมีออโต้เซลล์มาสเตอร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะที่เป็นของทีมท็อปของเราคือท่านไดมอนด์สังคมสิงห์บันนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้ออโต้อัตโนมัติจากยอดธรรมชาติจริงๆนะคะจากผู้บริโภคจริงๆอะค่ะพอนัดเห็นหลายๆคนนะคะที่ประสบความสำเร็จนะมันเป็นความฝันที่แบบว่าเราคิดว่าเราทำได้นี่นะคนอื่นเขาก็ทำได้เราไม่จำเป็นจะต้องเรียนจบสูงเลยนะคะขอแค่เรารู้ว่าสินค้าดีอย่างที่พี่เขาพูดไปตะกี้นะคะว่าทุกคนนะคะคือ absolute quality absolute price สินค้าอะไรในราคาที่แบบว่าถูกทุกคนจับต้องได้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่หาผู้บริโภคได้ง่ายๆนะคะจนวันนี้นะคะนัดก็เลยตัดสินใจนะคะในการที่เข้าเรียนรู้บ่อยๆซ้ำๆจนมีผู้สปอนเซอร์ทางเกาหลีนะคะได้มาแนะนำแล้วก็หลายๆคนนะคะได้ออกมาแสดงถึงการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ต้องทำยังไงนะคะก็คือตั้งเป้าหมายแล้วแหละและทีนี้จะต้องมาทำในเรื่อง133ใช่ไหมคะ133เนี่ยทุกคนก็ทำกันอยู่แล้วนะคะส่วนตัวนัดเองเนี่ยนัดก็ลงมือทำนะคะในเรื่องการทำ133ก็คือออกไปทำงานออฟไลน์นะคะกับทีมงานก็ถ้าเกิดว่านะคะมีนัดให้นัดคนให้ออกไปพบนัดก็ออกไปนะคะหรือว่าบางทีนัดก็เป็นการออกภาคสนามไปด้วยตนเองนะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้นัดหมายเลยนัดก็ออกไปเจอคนที่ไม่รู้จักนะคะโดยการไปถามเขานะคะว่ารู้จักบริษัทอโทมี่หรือเปล่าคะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะหลายๆคนก็ไม่รู้จักนะคะเราก็สามารถที่สปอนเซอร์คนได้ค่ะแต่ตอนนี้ช่วงโควิดนะคะก็ออกไปข้างนอกไม่ได้นัดก็เลยเน้นในเรื่องการทำ133แต่เป็นการทำออนไลน์นะคะในรูปแบบบน Facebook นะคะก็อาจจะทำเป็นแบบไลฟ์สดนะคะและบางวันนัดทำนะคะ135 136นะคะบางทีไม่ได้ออกไปนัดมีเหมือนโพสเปกนะคะหรือว่าลูกค้าที่นัดคุยทุกวันเลยค่ะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5คนถึง6คนหรือ10คนขึ้นไปยัน 4-5 ทุ่มค่ะอย่างวันนี้นะคะนัดทำออนไลน์นะคะคือลูกค้าเข้ามารู้จักกับนัดใน Facebook วันนี้พี่เขาก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาฟังกับพวกเราด้วยเป็นคนใหม่นะคะเพิ่งจะรู้จักกันเพียงตอน 6 โมงเย็นนะคะพี่เขาบอกว่าเขาอยากรวยนะคะแล้วเขาไปเจอบริษัทหนึ่งนะคะที่กำลังเริ่มไปศึกษาพอเริ่มไปศึกษาแล้วนัดก็ถามเขาว่าเหตุผลอะไรที่เข้าไปศึกษาในธุรกิจที่เขาก็บอกว่าอยากมีรายได้นะคะนัดก็เลยขอลองคุยกับพี่เขาดูนะคะพอคุยเสร็จพี่เขาก็โอเคเลยนัดเลยชวนพี่เขาเข้ามาร่วมงานODS ของเรานะคะถือว่าเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคิดว่าพี่เขาจะต้องประสบความสำเร็จได้แน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะนะคะก็ต่อจากนี้ไปนะคะนัดตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากจะช่วยเหลือทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมทีมที่เข้ามาใน
ส่วนทีมของนัทนะคะอยากจะช่วยให้ทุกคนได้เป็นเซลล์มาสเตอร์ด้วยกันนะคะก็สำหรับวันนี้เป้าหมายสิ้นปีนี้อยากจะมีเซลล์มาสเตอร์อย่างน้อยนะคะข้างละ1คนนะคะก็คิดว่า อยากจะช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกับทุกๆคนอยู่ในห้องนี้ด้วยกันนะคะนัดขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอจบการแชร์เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเซลล์มาสเตอร์ค่ะนัชดาลาบดีจังนะคะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการแชร์ประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าอาโตมี่อะค่ะเป็นธุรกิจสีขาวจริงๆหากเราตัดสินใจค่ะที่จะลงมือทำอย่างจริงจังเราก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะอาโตมี่ค่ะเราทำงานกันเป็นทีมเวิร์กนะคะเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะเราต้องทำงานเพียงลำพังนะคะซึ่งเราแค่ทำตามที่ผู้นำวางระบบไว้ให้เราก็คือการเอา1 2 3มาใช้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ดีหากมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีทีมงานที่สนใจค่ะพาเข้ามาเรียนรู้ในระบบนะคะเห็นไหมคะว่าอาโตมี่ทำได้ง่ายๆค่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะใช้ชอบแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะข้อมูลดีๆค่ะแล้วก็อีกวิทยากรสาวสวยอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาแบ่งปันกับประสบการณ์ในการทำควอนตัมเซลล์มาสเตอร์ซึ่งจะเป็นการการันตีความสำเร็จของชีวิตในขั้นแรกเลยก็ว่าได้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะต้อนรับกับไดมอนด์มาสเตอร์วิภามานัสสิริมงคลค่ะเชิญขอเชิญได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันไดมอนด์มาสเตอร์วิภามานัสสิริมงคลนะคะอาชีพเหรอคะดิฉันเราเจ้าของธุรกิจส่วนตัวทุกคนเรียกดิฉันว่าหญิงเหล็กเพราะว่าดิฉันทำอาชีพเกี่ยวกับค้าขายเหล็กนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพที่ทำด้วยความชื่นชอบแล้วก็ความรักและสวยงามก็คืออาโตมี่ซึ่งดิฉันทำมา4ปีแล้วรู้จักอาโตมี่ได้อย่างไรอาโตมี่ดิฉันรู้จักเมื่อก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยโดยการแนะนำของสปอนเซอร์นะคะได้เอาผลิตภัณฑ์สินค้าชุด Six System ตอนนั้นนะคะมาให้ดิฉันทดลองใช้ดูว่าสินค้าเป็นอย่างไรบ้างกับพิมพ์มาให้มาลองทานดูปรากฏว่าครั้งแรกที่ใช้ชุดนั้นเนี่ยชุด Six System เนี่ยมันว้าวเลยนะคะใช้มาได้2อาทิตย์ตื่นเช้าขึ้นมาเอ๊ะทำไมหน้าเราดูแบบว้าวดูแบบสดใสดูแบบใสมากก็เลยมีความรู้สึกตื่นเต้นที่อยากจะเรียนรู้ก็เลยปรึกษาสปอนเซอร์ซึ่งตอนนั้นสปอนเซอร์ก็ได้พาพวกเราเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณ18คนเดินทางไปประเทศเกาหลีเลยนะคะไปดูบริษัทอาโตมี่ว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไปดูโรงงานที่ผลิตฮิโมฮิมแล้วก็ผลิตสินค้าปรากฏว่าวันนั้นไปถึงแล้วก็ได้เข้าประชุมเข้าร่วมงานซัคเซสกับทีมงานอาโตมี่ที่เกาหลีปรากฏว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะไปดูแล้วเนี่ยย้ำความมั่นใจแล้วก็ย้ำในบริษัทอาโตมี่ซึ่งตะกี้ตอนเริ่มต้นน้องจอยได้แชร์ภาพบริษัทอาโตมี่ในวันนี้4ปีที่แล้วไม่ใช่อันนี้นะคะออฟฟิศเล็กกว่านี้เยอะมากเลยถ้าไปตอนนั้นเนี่ยอาโตมี่ใหญ่อย่างนี้เนี่ยยิ่งตื่นเต้นมากเขาไปใหญ่เลยตอนนั้นบริษัทยังเล็กกว่านี้นะคะไม่เหมือน4ปีผ่านมาเนี่ยบริษัทใหญ่โตมากทำให้มีความมั่นใจนะคะหลังจากกลับจากเกาหลีแล้วทำให้มีความมั่นใจมากในบริษัทอาโตมี่ว่าอาโตมี่จะทำให้เราสำเร็จได้นะคะแล้วในวันนี้เนี่ยดิฉันก็จะมาแบ่งปันในการทำออโตเซลล์มาสเตอร์นะคะในช่วงแรกเนี่ยเราต้องหาผู้บริโภคให้มากๆหรือเน้นการสร้างผู้สร้างลูกค้าอย่างเช่นการทำ1 2 3ทำให้มากๆบางคนอาจจะเป็นเข้ามาใหม่นะคะดิฉันก็ขอย้ำนิดหนึ่ง133คือทำทุกวันวันละ3เคสทำ3เดือนติดกันหรือว่าทำมากกว่านั้นก็ได้นะคะหลังจากที่เราทำสร้างผู้บริโภคแล้วเราต้องติดตามดูแลทำให้เป็นลูกค้าประจำของเราให้ได้และเมื่อเขาเป็นลูกค้าประจำของเราแล้วนะคะเขาสนใจธุรกิจแล้วก็พาพาร์ทเนอร์เนี่ยเข้าระบบการเข้าระบบของเราคือเป็นการประชุมนะคะแล้วทางทีมงานของเราเนี่ยก็มีการประชุมทีมงานทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มีทั้งห้องออดักมีทั้งห้องเรียนรู้ห้องสินค้าต่างๆนะคะที่ให้เราเรียนรู้ได้แต่พอเราสร้างลูกค้าเยอะๆโดยการทำ1 2 3แล้ว
พอเรามีทีมงานที่มากพอแล้วเริ่มมีคอมมิชชั่นเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็จะปรึกษากับสปอนเซอร์ของเราในการวางแผนขึ้นตำแหน่งในบริษัทออโตเมทคือตำแหน่งแรกคือเซลมาสเตอร์นะคะแล้วเราก็พยายามทำให้พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยให้ได้เงินเหมือนอย่างที่เราได้และเมื่อมีทำงานมากขึ้นแล้วก็พยายามนะคะท้าทายกับตัวเองว่าฉันจะต้องทำตำแหน่งเซลมาสเตอร์ให้ได้โดยในช่วงแรกเนี่ยอาจจะแบบ3เดือนครั้งหนึ่ง2เดือนครั้งหนึ่งแล้ว1เดือนครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นออโตเซลมาสเตอร์อัตโนมัตินะคะแล้วซึ่งในขณะนี้ดิฉันก็กำลังทำงานเป็นออโต้เซลมาสเตอร์เหมือนกันทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้ไฟดับอยู่นะคะก็ขอแชร์ประสบการณ์เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเดมอนมาสเตอร์วิชามานัสสิบุญมงคลอีกครั้งนะคะค่ะเห็นไหมคะว่าการทำออโต้เซลมาสเตอร์ไม่ได้ยากอย่างที่คนคิดนะคะเพียงแค่เรามีผู้บริโภคที่เป็นออโต้คอนซูเมอร์นะคะให้มากพอค่ะแล้วหากสนใจพาเข้ามาเรียนรู้ในระบบเช่นเคยนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างทีมงานแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่จะสั่งซื้อสินค้าได้เองโดยอัตโนมัติในจำนวนที่มากพอแล้วเราก็จะเรียกว่าเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวก่อนจะมาถึงขั้นสุดท้ายตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณณภพรเปิดไมค์ได้ไหมคะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะได้ยินค่ะงั้นก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะเรามาฟังกันว่าคุณณภพรนะคะที่เองเคยเกิดไว้เมื่อช่วงต้นเมื่อสักครู่นี้ว่าทุกคนค่ะในการทำธุรกิจออโตเมทจะต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีความฝันแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เป้าหมายกับความฝันของเราเนี่ยเป็นโดยเร็วแล้วก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาฟังข้อมูลดีๆนะคะจากการแชร์ไลฟ์ซีนาริโอของคุณณภพรนะคะเดี๋ยวเราตบมือต้อนรับค่ะกับคุณณภพรศักดิ์รังค่ะขอเรียนเชิญค่ะได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินค่ะเชิญค่ะอันยองอาเซโอค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้นำเกาหลีนะคะแล้วก็ท่านผู้นำค่ะของไทยนะคะก็คือสตาร์มาสเตอร์นพสรทูตานะคะจูยองค่ะแล้วก็ท่านไดมอนด์แล้วก็สวัสดีสมาชิกครอบครัวโทมี่ทุกคนนะคะทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวณภพรปฏิลัมนะคะเป็นสายงานของอาจารย์ณศินีสุขเกษมค่ะอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะค่ะได้รู้จักกับโทมี่ตอนเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างนะคะค่ะแล้วก็ได้มีการทำสปาผมในวันนั้นค่ะแล้วก็ได้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกของอาทูมี่ค่ะค่ะแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกของอาทูมี่ก็คือ BB ครีมนะคะก็คือชื่นชอบค่ะรัก BB ครีมตัวนี้ค่ะแล้วก็พอได้ใช้แล้วก็คือรู้สึกดีรู้สึกชอบแล้วก็ได้มีการจัดวันเดย์เซมินาร์เงี้ยก็ได้เข้าร่วมประชุมค่ะก่อนที่จะมีโควิดนะคะค่ะก็สนใจแล้วก็พอฟังดูแล้วรู้สึกมั่นคงค่ะแล้วก็อยากบอกต่อให้เพื่อนแล้วก็ครอบครัวค่ะค่ะสำหรับMy Life Scenario นะคะก็คืออยากทำบ้านหลังใหม่ให้พ่อกับแม่ค่ะแล้วก็อยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นสักเดือนละแสนอะไรอย่างนี้นะคะให้พ่อแม่เดือนละ15,000ค่ะแล้วก็ฝากให้บัญชีให้ลูกคือต้องเป็นซิงเกิลมัมนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือฝากให้ลูกแล้วก็เข้าบัญชีตัวเองนะคะแล้วก็ช่วยการกุศลสักเดือนละ 2,000 หรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่ะอยากมีรถสักคันค่ะเพราะว่า
รถยนต์นะคะเพราะว่าตอนนี้ตองมีแค่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็เวลาสั่งของกับอาจารย์ทางศูนย์บุรีรัมย์อย่างนี้ค่ะตองก็คือจะใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะไปที่ศูนย์แล้วก็ไปรับสินค้าก็คือไป20กิโลไปกลับก็ประมาณ40กิโลนะคะค่ะก็อยากได้รถยนต์สักคันมาลงทุนค่ะเผื่อได้พบเจอเพื่อนฝูงมากขึ้นเพื่อจะได้ทำงานตัวนี้ต่อไปค่ะแล้วก็ถ้ามีเงินเก็บในระยะยาวเราทำงานเกี่ยวกับอันนี้ไปเกี่ยวกับออโตมี่ไปมีเงินเก็บก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวค่ะแล้วก็แต่จะไม่ลืมบอกสิ่งดีๆเวลาไปไหนก็จะบอกว่าจะบอกเพื่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออโตมี่ว่าทานแล้วเป็นยังไงใช้เพราะว่าใช้เองเกิดผลค่ะก็คือตื่นเต้นนะคะค่ะใช้เองเกิดผลเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ดีมากบริษัทดีมั่นคงมีผู้นำที่มั่นคงค่ะแล้วก็จะไม่หยุดจะไม่ยอมหยุดบอกต่อผลิตภัณฑ์ของอโตมี่แน่นอนค่ะค่ะขอให้ทุกท่านสำเร็จแล้วก็เป็นอิมพีเรียนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณนภรณ์ ปฏิรามอีกครั้งนะคะค่ะหลังจากที่ได้ฟังไลฟ์สเนริโอมาแล้วนะคะอโตมี่ค่ะเราเห็นเลยว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าใครจะมองว่าเป็นทางเลือกแต่ถ้าเราเลือกไปแล้วมันจะคือทางรอดที่แท้จริงของเรานะคะเรียนหวังไว้ค่ะว่าความฝันหรือเป้าหมายของทุกท่านจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะให้ทุกท่านได้สารฝันแล้วก็ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วก็ทำให้เป็นจริงในเร็ววันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจบกันไปในค่ำคืนนี้ค่ะเรามีข้อคิดดีๆนะคะหรือว่าท่านซาตามาสเตอร์ค่ะจะตกลงเกิดแล้วจะมีสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านก่อนที่จะไปนอนนะคะขอเชิญทุกท่านรับค่ะซาตามาสเตอร์จะตกลงเกิดแล้วค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีครับท่านซาตามาสเตอร์สายฝนนะไม่ใช่นกประสอนนะครับเรียกชื่อนี้กันมาตั้งแต่อโตมี่เปิดนะก็ชินนะจนเปลี่ยนชื่อมาหลายเดือนก็ยังไม่ชินนะครับท่านผู้นำท็อปทีมทุกท่านนะครับและสมาชิกที่น่ารักสำหรับท็อปทีมไทยแลนด์ทุกคนครับครับวันนี้ก็ขอมาส่งมุมมองนะครับและกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับสมาชิกท็อปทีมของเรานะครับสำหรับ ODS นะครับในวันนี้เป็น ODS หรือ One Day Seminar ของท็อปทีมของเรานะขอพูดกับใช้เวลานิดนึงพูดกับของคนใหม่ก่อนละกันนะครับ ODS One Day Seminar ก็คือการมาเจอกันครับในบางคนก็จะเป็นวันแรกนะครับที่เมื่อกี้คุณนัทก็แจ้งด้วยนะว่าวันนี้เชิญสมาชิกใหม่เข้ามานะครับเรามาเข้าประชุมแบบนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อรับฟังข้อมูลของบริษัทครับว่าบริษัทเรามีความมั่นคงอย่างไรบ้างเรามารับฟังข้อมูลของสินค้าในบางส่วนของอาโชมี่นะครับจริงๆอาโชมี่มีสินค้ามากมายเหลือเกินเป็นร้อยๆอย่างนะครับเรามาฟังแผนการตลาดว่าเอ๊ะมีผู้ประสบความสำเร็จจริงนะไม่ได้มาขายฝันนะครับไม่ได้มาชักชวนหรือมาหลอกลวงอะไรนะครับมีความสำเร็จจริงเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็มีระบบที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรการศึกษาเป็นอย่างไรประสบการณ์ชีวิตธุรกิจเป็นยังไงไม่สำคัญเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราได้พบเจอได้รับฟังข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มองย้อนกลับมาที่สิ่งที่ได้ฟังครับว่าเราฟังไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าสิ่งนี้เรียกว่าโอกาสครับหลายๆคนที่เข้ามาสู่อโตมี่แล้วเดินไปกับอโตมี่เนี่ยหรือตัวทั้งตัวผมเองด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าผมเลือกทำอโตมี่หรือเลือกเข้าสู่ธุรกิจเนี้ยเพราะมันไม่มีความเสี่ยงครับมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับบางคนบอกอ้าวซื้อสินค้าโทมี่คือลงทุนนี่ผมก็ถามคนนั้นนะครับว่าคุณใช้สบู่ยี่ห้อหนึ่งทั้งชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนมากี่ยี่ห้อแล้วการเปลี่ยนยี่ห้อสบู่หรือแชมพูเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณลงทุนนะถูกไหมคุณก็แค่เปลี่ยนยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแค่เปลี่ยนยี่ห้อมาใช้ของโทมี่ดูว่ามันดีไหมนะครับก็ไม่ใช่การลงทุนหรอกครับมันแค่การเปลี่ยนยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเท่านั้นเองและนอกจากนั้นธุรกิจเนี้ยมันไม่มีภาระอะไรนะครับการทำงานเป็นเรื่องปกติภาระของผมหมายความว่าต้นทุนที่จะต้องจ่ายถึงแม้ว่าคุณทำหรือไม่ทำใช้หรือไม่ใช้คุณต้องจ่ายอันนั้นเรียกว่าภาระครับแต่ถ้าการทำงานในทุกๆวันไม่เรียกภาระเนาะ
พราะนั้นถ้ามาถึงจุดนี้ครับธุรกิจที่เป็นแบบนี้และมีผู้ประสบความสำเร็จความประสบความสำเร็จในAtomyเนี่ยน่าสนใจนะครับสำหรับคนใหม่ทุกท่านอยากให้ฟังดีๆเนาะเรามีโอกาสที่จะมีรายได้ตั้งแต่วันละ 2,000 บาทจนถึงวันละ 100,000 บาทครับถ้าคิดว่าวันละ 100,000 บาทเดือนละ3ล้านบาทน่าสนใจก็อยากให้ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ครับได้ลองนะครับที่จะใช้เวลากับAtomyอย่างจริงจังคนใหม่ทุกคนผมต้องให้กำลังใจว่าสำคัญที่อยากให้คุณได้ศึกษาAtomyให้ถ่องแท้ก่อนนะครับผมมีคำพูดมาฝากครับเป็นคำพูดของผู้ประสบความสำเร็จครับเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขามีนิสัยอยู่นิสัยหนึ่งครับเขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วลงมือทำเร็วครับไม่ใช่แพลนแล้วนิ่งตัดสินใจเร็วลงมือทำเร็วแต่เปลี่ยนใจช้าครับทุกคนฟังทันไหมครับตัดสินใจเร็วแต่เปลี่ยนใจช้าครับแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยเมื่อตัดสินใจจะทำแล้วจะมุมานะจะมีความตั้งใจจะอดทนที่จะทำครับเพื่อให้รู้ว่าสิ่งนั้นน่ะสำเร็จได้นะฮะเพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าAtomyเป็นแบบนี้Atomyเป็นโอกาสแล้วครับทุกคนคนที่เป็นคนใหม่หรือคนที่ยังไม่แน่ใจผมอยากจะถามให้พวกเราคิดกันนิดนึงครับว่าถ้าเรามองอนาคตจากนี้ไป3ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นยังไงครับเรามีเครื่องมือที่จะพาให้เราประสบความสำเร็จหรือยังกับAtomyเนี่ยมีคนที่บอกว่าทำมา3ปี5ปี10ปีและประสบความสำเร็จในระดับแตกต่างกันนะฮะตั้งแต่ระดับหมื่นถึงระดับแสนระดับล้านมีข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนเพราะนั้นอยากให้ทุกคนครับได้ลองมองได้ลองศึกษานะครับให้ถ่องแท้นะฮะและเมื่อตัดสินใจแล้วครับคนที่ตัดสินใจแล้วเลือกAtomyแล้วอยากให้ทุกคนมุ่งมั่นครับอยากให้ทุกคนไปต่อครับผมจะพูดกับสมาชิกAtomyเกือบทุกๆคนที่มีโอกาสบอกว่าเวลาเราเดินคุณพยายามมากพอไหมในการเดินถ้าคุณพยายามมากพอเนี่ยความสำเร็จจะทำหน้าที่ของมันเองครับถ้าคุณพยายามมากพอไม่ได้ยืนอยู่ตรงจุดเดิมแต่คุณก้าวไปข้างหน้าในทุกๆวันเพราะนั้นคุณจะเข้าใกล้ความสำเร็จในทุกๆวันเพราะนั้นนะครับสิ่งใดที่ไม่รู้ให้ถามสปอนเซอร์ให้เข้าระบบเพื่อเรียนรู้ครับและมันจะมีคำตอบให้คุณเสมอเส้นทางในAtomyมีคนเดินจนเป็น Imperial Master แล้วเดินจนสุดทางแล้วนั่นหมายความว่าเส้นทางนี้มีผู้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกันเราเพียงแต่ไม่รู้เส้นทางนั้นครับเพราะฉะนั้นเราสามารถศึกษาและหาเส้นทางว่าเขาไปยังไงให้ถึงครับแต่ถ้าเส้นทางนั้นไม่มีใครเคยไปถึงเลยอันนั้นน่ะน่าเป็นห่วงครับเพราะนั้นวันนี้ผมย้ำครับสำหรับคนใหม่นะครับสำหรับ ODS ผมคงไม่ได้พูดลึกลงไปมากนะก็อยากให้กำลังใจคนใหม่หรือคนที่ยังตัดสินใจไม่มั่นคงนะครับก็อยากย้ำด้วยตัวผมเองว่าคุณอยู่ถูกที่และถูกเวลาที่สุดแล้วครับลองตั้งใจครับเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงเพราะถ้าคุณทำแบบเดิมผลลัพธ์ก็ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นกำลังใจให้ทุกความฝันและความสำเร็จที่ต้องการนะครับโชคดีครับทุกคนท็อปทีมขอบคุณครับค่ะก็เสียงปรบมือให้กับท่านสตาร์มาสเตอร์จะโดนเกิดไรของเราอีกครั้งนะคะค่ะก็ที่ท่านได้กล่าวมาอันนี้คือบทสรุปของงานโปรดีเอสแล้วก็อาร์ตูรี่ในค่ำคืนนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งคงไม่ต้องกล่าวอะไรเพิ่มเติมแล้วในคืนนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่มาแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ค่ะหากท่านใดนะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริษัทแผนการตลาดหรือว่าผลิตภัณฑ์สินค้าเราสอบถามท่านที่แนะนำเข้ามานะคะหรือสปอนเซอร์ท่านได้หรือว่าจะเข้าไปดูเพิ่มเติมค่ะได้ที่เว็บไซต์ของAtomyนะคะติดตามข่าวสารดีๆของทางAtomyนะคะในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะ Line Official นะคะ Line OA หรือว่าเป็น Instagram นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะการประชุมออนไลน์นะคะในทุกค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้เวลา20นาฬิกานะคะค่ะสุดท้ายถึงเวลาช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะก่อนจากกันไปค่ะเรามากล่าวคำคติพจน์อีกเช่นเคยนะคะหากทุกท่านพร้อมแล้วค่ะขอเชิญให้สัญญาณนะคะคติพจน์บริษัทพร้อมพร้อมพร้อม3 2 1
ึกมั่นในจิตวิญญาณมั่นในจิตวิญญาณบริหารวิสัยทัศน์ยืนหยัดด้วยศรัทธาบริการอย่างน้อมน้อมสู้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 ค่ะแล้วเจอกันใน ODS ครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกท่านครับท่านรองประธานแบบเปิดคุณทีมเลยครับครับทีมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ감사합니다감사합니다곰유메가